ว่าหมวดนี้คือหมวดอะไรครับผมนะครับอันนี้หมวดอันนี้เราเป็นเฮโลธรรมดาโอเคเราจะมาสอนเอเดอร์กับอัปเดตคอนแทคใหม่นะครับผมต้องพูดเปิดคลิปก่อนอ้าว3 4สวัสดีชาวเกมเมอร์พวกผมใน Discord Club Debut วันนี้อยู่กับการสอนเอเดอร์คลิปใหม่นะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมเรามาจะมากล่าวถึงเรื่องระบบคอนแทคนะครับซึ่งเอเดอร์ไม่เคยได้เล่นมาก่อนจริงๆมันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่งจะมาอัปเดตให้ดีขึ้นเนี่ยก็อันนี้เนี่ยแหละนะครับผมก่อนหน้านี้คือคอนแทคคือมันสุ่มรายวันเป็น achievement ใช่ไหมสมัยก่อนไม่ใช่คือ contact คือจะเหมือนแบบนี้แหละที่ ender ขึ้นอยู่ที่มุมขวาบนเห็นไหมอ่าฮะจะเป็นแบบว่าภารกิจให้เราทำอะไรใช่ปะ ender อยู่ไหนนะอยู่นี่จ้ะตามตัวพีคุ้งอยู่ใช่ปะอ่าฮะโอเคนะ ender กด f 2ปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าต่าง contact ขึ้นมาใช่ปะครับก็กดภารกิจอันแรกที่ payload จะเขียน active ลองกดยังที่ payload มีคำว่า activeมีแล้วหรือ okay. กดไปแล้วยังไม่เรายังไม่กดอะไรเลยกดเข้าไปกดเข้าไปตรงที่มันเขียนคำว่าไพโลไพโลแลนด์อ่ะฮะกดมาละกดเข้าไปจะมีคำว่าไพโลอยู่กดแอคทีฟมันจะเป็นภารกิจของไพโลบอกใช้งานละกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีภารกิจแต่ว่าให้ทำคะแนนด้วยไพโลก็คือค่าหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะได้แต้มถ้าเราทำภารกิจอันบนเนี่ยได้เต็มเนี่ยเราจะได้1ดาวเลยครับเต็มหลอดตรงเนี้ยมันจะมีหลอดอยู่เห็นป่ะเต็ม100คะแนนเนี่ยแล้วพอเราทำเต็ม100เนี่ยจะมีภารกิจเสริมข้างล่าง2อันนี้ดราก้อนฟูรี่กับแก๊สเราทำภารกิจเราทำภารกิจ2อันเนี้ยเราจะได้แต้มเพิ่มขึ้นด้วยอย่างภารกิจในเนี้ยมันเขียนว่าให้เรารีเฟกกับหน้าไปรีเฟกพวกจรวดอะไรเงี้ยไปแล้วฆ่าให้ได้ก็ได้แต้มเพิ่มขึ้นใช่ป่ะล่ะใช่ส่วนอีกอันนี้ก็คือฆ่าจนขึ้นโดมิเนตติ้งอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นเราจะสามารถเอาดาวไปเพิ่มขึ้นได้ช่วยเพโลใช้ลูกซองไม่เป็นเหรอบอกเลยเพโลใส่ลูกซองไม่จักกันเด็ดมาหมอทำไมหมดมันจะร้อนละลายโอ้เฮ็ดมาโอ้ยใจเย็นยกเรียบร้อยแล้วพี่กุ้งมายังจ๊ะมาแล้วครับมาแล้วครับผมสำหรับเดลต้าคอร์เดบิวต์กลับมาด้วยครับยังไลฟ์อยู่จ้ะไม่ไลฟ์ครับผมนี้เรคคอร์ดครับอัดเรคคอร์ดยังเรคคอร์ดเลยครับใช่โอเคเราให้เราเริ่มใหม่ตั้งแต่ตอนไหนดีตอนไหนก็ได้พูดใหม่อีกรอบก็ได้โอเคนะครับผมก็ว่ากันด้วยเรื่องของไอ้นี่ว่ากันด้วยเรื่องของระบบคอนแทคใหม่ใช่ไหมก็เพราะง่ายๆคอนแทคใหม่เนี่ยมันจะมีภารกิจให้เราทำเลยซึ่งจะทำเยอะหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับความยากของมันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเราอะไรที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีแบบบางด่านอ่ะมันบางอันอ่ะมันจะใช้ดาวเยอะยิ่งดาวเยอะก็ยิ่งยากเอาง่ายๆโอเคนะซึ่งเฉลี่ยก็ประมาณ3ดาวเนี่ยแหละเยอะสุดโดยดาวเนี่ยได้จากการทำตามภารกิจให้เสร็จมันจะมีธรรมดากับโบนัสโบนัสก็จะเป็นภารกิจที่เหมือนกับมันยากขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยอย่างของเอนเดอร์ที่ทำอยู่ตอนเนี้ยได้22แต้มอ่ะเอนเดอร์เล่นไพโลใช่ป่ะหรือเปล่าใช่อย่างไพโลอ่ะมันจะของเอนเดอร์ตอนนี้ที่ทำอยู่จะมีทำคะแนนโดยไพโลซึ่งทำคะแนนเนี่ยทำจากอะไรก็ได้มันจะมีค่าช่วยฮิวช่วยดับไฟอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดทุกอย่างเลยฮะเฮโรแลนด์แล้วก็ถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถทำเราอยู่ที่เดียวกันแล้วเราเลือกภารกิจเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือด้วยกันทั้งคู่ได้แล้วก็เป็นแต้มที่อัพเท่ากันแต้มเราจะช่วยกันนะเดี๋ยวช่วยว้าแล้วเดินดอมิเนตนี่ลดไหมเนี่ยผมเปลี่ยนเบอร์อย่างผมไม่ชอบเป่าเท่าไหร่ Ender แต้มขึ้นมาเดี๋ยวนะชุดนี้มันไม่เข้าต้องชุดนี้แต้มขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นมันจะมีเสียงปึ้งอะไรเงี้ยเสียงแบบปึ้งอะไรเงี้ยน่าจะขึ้นทำไมรู้สึกว่าพี่กุ้งใช้ดิคอร์ดแล้วเสียงมันแปลกๆมันไม่เหมือนเดิมเลยแปลกนะดีขึ้นหรือแย่ลงมันแย่ลงมันดูก้องๆอ่ะเสียงมันเหมือนภาพเหมือนนายมันพูดในห้องน้ำอ่ะ
เลยอันนี้ไม่แน่ใจเลยสวยสไนเปอร์ยิงแม่นมากมีใครสนกูเลยกูหูแล้วตายเสียงแย่ขนาดนั้นเลยไอ้เด้อใช่อย่าลองฟังเสียงตัวเองดูไหมอ่ะนี่ได้ภารกิจแล้วเอ็นเดอร์ขึ้นมา62แล้วขึ้นเดียวมากขึ้นบนนั้นหนึ่งว่าขึ้นขึ้นค่าด้วยรีเฟกต์เออเนี่ยมาภารกิจก็จะเท่าภารกิจก็จะอัพไปทำคู่นั่นแหละครับมันใช้ค้อนใช่ไหมทำไมเพาเวอร์แจ็คถึงมันก็เป็นหัวทุ่มๆเหมือนกันทำไมมันทุบแล้วมันไม่แบบมันไม่ซ่อมเซนทีให้ไม่เหมือนกันมันไม่มีเหล็กไงแล้วพอแจ็คทำจากอะไรไม่ใช่เหล็กเหรอไม่รู้แต่ว่าเราไม่มีสแครปเหล็กสปายสวยขอบคุณการขึ้นนะการขึ้นนะเราจะเป็นไฮโดรถือค้อนอยู่อ้อไม่ทำไม่สู้จริงจังเลยเป็นไงแต้มอัพเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้แต้มอยู่ที่64ครับผมหลังนี้ผมไม่ค่อยได้ลงไปสู้เท่าไหร่เพราะผมมาแดกซ่อมเซนที่ให้เฮ้ยซ่อมเซนที่ก็ได้แต้มนะได้เหรอได้ก็แต้มมันก็จะขึ้นเหมือนกันเอาล่ะความจริงผมว่าเพโลมันเป็นตัวที่มันไม่น่าถือคอนสู้ต่อยโตกับเซนที่อ่ะว่าไหมไฮโดเจอเซนที่ใกล้ๆก็ปืนไฟเผาอยู่ดีอ่ะเราหลักๆค้อนที่เอามาใช้เนี่ยเอามาทุบเซนที่ครับเขาไม่เอาไอ้นี่หรอกเขาไม่เอาไอ้ทุบพวกเซนที่ศัตรูหรอกใช่หมายถึงคือแบบเพื่อนมาค้อนเวลาเดินไปเราเอาเป่าเนี่ยเราดาเมจแรงกว่าที่เราจะไปทุบทีละตัวไม่ใช่ฟังก่อนเด็กเราไม่ถึงคือถ้าเกิดเราเอาค้อนเนี่ยมันไม่มีใครใช้เอาป้ายนีออนมันไม่ดีกว่าป้ายนีออนเหรอป้ายนีออนมันทุบได้คือแบบพอช่วยเหลือแต่ว่าค้อนทุบทีเดียวพังเลยเหรอใช่คอนดาเมจตีตะเปิดแรงกว่าโอเคดีเลยคือมันเห็นว่าดาเมจตีกับพวกอุปกรณ์นะมันจะแรงกว่าก็คือ 100% เลยนะก็คือมันจะเป็นดาเมจเกือบเกลี้ยงตีใส่พวกอะไรนะพวกเซปเปอร์นี่ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยเหรอนับนะนะเย้ก็เราก็จะตีตะเปิดทีเดียวดูเฮ้ยใครแปะสเปซลูกแปะทับแม่งให้มันดูบ้างว่าให้มันดูกันว่าใครใหญ่แถวนี้เกมแถวนี้เกมชาแนลใครบอกหน่อยพี่ก็ต้องดอนสตาร์ทอย่างเดียวเมดี้เบิร์นโอ้ติดไฟเมดิกเอาไปเป็นไฮโลมึงเป็นไฮโลฮัลโหลมุกนี้ก็กล้าเล่นนะมันจะมีอาวุธใหม่ที่ทำให้ไฮโลติดไฟได้ด้วยนะใช่เป็นน้ำมันเคยเห็นเขารีวิวบ้างแหละเขานึกว่าของหลังๆนี่ต้องใช้วิธีการเดิมคือเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ดรอปเองไม่ของพวกนี้มันจะไม่มีพิเศษนะไม่มีการดรอปแบบพิเศษแล้วใช่ไหมไอของต้องบอกว่าของไอ้นี้พวกนี้ไม่มีหยุดห้องแล้วของพิเศษที่มันเป็นของอัปเดตเนี่ยมันขอทุบแบบนี้ต้องขอทุบเออเนี่ยมันก็เอาไว้ทุบแค่พวกดีเฟนเซอร์หรือเทเลพอร์ตแค่นั้นแหละ3 4ขอมาขอมาโอ้าว้าอูล่าเล่นกี่ทีเล่นมีเสร็จให้โปรสักทีเล่นกี่ทีก็สึกชอบปืนคือสมัยก่อนเราชอบปืนแบบปืนเอที่มันเป็นท่อที่มันเป็นคอมโบแบบเผาเอาคอเอาขานตีใช่ก็ยังมีอยู่นะแต่ตอนนี้มันปรับให้ดาเมจโอเวอร์ไทม์ดาเมจของอัพเตอร์เบิร์นน้อยลงดาเมจเหลือแค่หนึ่งอ่ะหลังจากที่โดนเผาไปแล้วรอบก็ไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมถึงคือเขาเอาไว้คอมโบกันอย่างนั้นแหละตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าแต่ขวานมันเป็นมีแค่มินิคีย์มันไม่ใช่คีย์หลักแล้วอ่ะไม่ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นแฟการยิงเดินคีย์นะวันเดียวเลยใช่แฟการอันหนึ่งยิงเป็นคีย์คีย์ที่ 100% ก็ใช้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่อย่างเดียวที่ผมรู้สึกเคืองใจกับอัปเดตนี้นะในส่วนตัวคืออะไรครับคืออะไรนะเข
าเรียกว่าอะไรวะที่มันคือขวาแอร์บัสแอร์บัสเนี่ยมันไม่กระเด็นอีกแล้วอ่ะมันไม่กระเด็นไกลๆอีกแล้วเอ้าทำไมอ่ะถอยหลังมานิดเดียวทำไมวะตอนนี้มันอัปเดตเป็นอย่างนั้นนะครับมันเสียใจช่วยแล้วมาช่วยแล้วดูดไฟมันจะมีกระเป๋าแล้วกระเด็นลอยมันจะมีอีกแล้วเลยมันจะเป็นคอมโบที่อยู่ในความทรงจำเราตลอดไปอุ้ยเฮียสปายเอ็มหลังเลยครับพี่ดาวจ้ะเซนเพกุ้งตอนนี้เสียงฟังดูเหมือนกับพี่ตัวอ้วนๆกำลังพูดอ่ะขนาดนั้นเลยมันจะประมาณอย่างเงี้ยครับผมมันโอ้มันก็อย่างนั้นเหรอวะไม่คือมันไม่ใช่พี่ก็ต้องเอาเสียงแบบเนอะๆอ่ะไม่ใช่เสียงแบบเรียกว่าไงอ่ะเสียงแบบพี่กุ้งอ่ะเหงื่อมั้ยมันไม่ใช่อ่ะเดิมขนาดนั้นเลยเหรอเออสงสัยขนาดมากเลยแหละคนที่เห็นมันเป็นยังไงมีกุ้งจะคล้ายๆหมีคือเอาแรกเป็นหน้าอาจจะเป็นเสียงจริงกูก็ได้คล้ายหมีภูไม่ไปถึงนะแค่ฟังแล้วหลับตานึกนะเสียงจะคล้ายๆหมีภูเราบรรยายออกไม่ได้ว่าแบบเสียงมันแหลมหรือคุ้มยังไงขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยสปายเมื่อกี้เมดิกก็อยู่กับกูหูฟังแกไม่ดีไปเลยทำไมมันใช้รูปชีโชเนี่ยว้ามีแฟนคลับเฟซมาเล่นด้วยวะเขารู้ตำนานเป็ดเกลือเหมือนกันเนี่ยละใช่เขารู้ตำนานเป็ดเกลือนาทีแล้วก็เดินหลงทางโอ้โอเคมาชิน่าตีกันตีทะลุมาเดี๋ยวเมื่อกี้คือมาชิน่าใช่เมื่อคนทำอีเทียต้องตบมือให้เขาครับผมสแคปมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะยิงแล้วทะลุไปโดนคนอื่นตายอ่ะมันต้องเขียนสแคปโดยเฉพาะยิงทะลุหัวเข้าไปตายอ่ะคือสุดยอดมากผมบอกเลยคือมันโอกาสน้อยมากที่คน2คนจะมายืนซ้อนกันแล้วโดนเข้าหัวตายทั้งคู่มันต้องฟุกอ่ะแบบสกิลการฟุกต้องแบบเยอะมากอ่ะเน้นรักล้วนๆครับรักมาเต็มนะครับผมชอบใช้ไอ้นะช็อตสต็อปมันไว้พวกกับปืนนี้ดีเพราะมันยิงแล้วมันกระจายกาแฟกันดูรอบๆใช่ไหมก็โอเคนะไปจะถึงแล้วมีคนเคยบอกว่าเพโลเป็นโลกอะไรเกี่ยวไฟโดนโดมิเนตด้วยเยี่ยมเลยดูภารกิจหน่อยสิภารกิจเสร็จแล้วกดรับเลยรับแล้วจ้ะรอมันเปอร์เซ็นต์โหลดอยู่ปึ้งยอมรับแล้วไม่ต่อครับไปเลยดาวเพิ่มแล้วก็ไปกดต่อเว้ยไปไหนดีดาวคอนฟูรี่กับเอแกสดาวคอนฟูรี่ก็จะได้อาวุธใหม่นะเอาดาวคอนฟูรี่ก่อนดีกว่านะเราเนี่ยครับโอเคดาวคอนฟูรี่ก็ใช้ดาวคอนฟูรี่ฆ่าครับง่ายๆเนาะไม่ได้อาวุธใหม่เป็นดาวคอนฟูรี่ผมว่าอาวุธง่ายอาวุธเหรออาวุธมันเป็นดาบเฮโร่นะง่ายไม่ได้ถึงบอกว่าคือบอกเลยนะเล่นดาบอย่างเงี้ยห้ามเล่นเอ็นดี้เดทาเลยนะCapture the Flag ห้ามเลยนะบอกเลยทำไมอ่ะ Capture the Flag เป็นด่านที่จบยากมากยากเกินไปเวลาเล่นอย่างเงี้ยก็ใช่ Ender อาจจะนึกไม่ออกเว้ยพอ Ender ตั้งป้อมอยู่เลยป้อมเป็นอินจิเนียร์อยู่ที่ฐานอย่างเดียวใช่ป่ะแต่เกมนี้เว้ยตอนนั้นเราเข้าไปการเกมมันเล่นมาแล้วชั่วโมงครึ่งเว้ยมันยังไม่จบเลยเข้าใจแล้วมันไม่มีเวลานับถอยหลังด้วยมันเลยเป็นด่านที่ส่วนใหญ่คนเขาไม่เล่นกันคือแพทเทิร์นมันไม่มีอะไรมากก็วางเซนตี้ในห้องวางกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็ใครแคปได้ไปวางตรงแค่นั้นเองแต่มันไม่ง่ายขนาดนี้เป็นในเวลาจะเล่นนานมากครับก็บอกสำหรับคนดูไว้นะฮะก็จะเล่นก็ได้ผมไม่ได้ว่าหรอกคนอยากจะเล่นอะไรก็เรื่องของทุกคนนะครับผมมันไม่เกี่ยวกับผมเลยเอนเดอร์ที่เสียงเราดูกาแฟเดี๋ยวมันหกม่วงแล้วก็ได้ขนาดนั้นเลยส่วนหนึ่งนะไม่มีอะไรดูแลนเดอร์เราจะไม่ช่วยนะครับจำเดี๋ยวทอดทิ้งเราพี่ช่วยก็ได้วะช่วยได้วะขอบคุณครับดาร์กอนฟูรี่นี่มันจะเป็นแนวยิงออกไปมันจะยิงออกไปเป็นลูกๆนะแล้วก็ยิงถ้าเกิดเรายิงโดนอย่างเงี้ยเห็นไหมได้เห็นวงขีดตรงนี้ป่ะด้านขวาเห็นไหมเดอร์ด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นเป็นไอ้นี่อยู่เว้ยเราจะเห็นเป็นเข็มปัด
้าปัดและหน้าปัดเลยเวลายิงไปเนี่ยมันจะไม่เกินแถบสีแดงเห็นป่ะใช่แต่ถ้าเกิดเราคลิกขวาเนี่ยมันจะหายไปเยอะมากอ่าฮะแล้วเหมือนคูลดาวน์ไม่ได้จะมีคูลดาวน์อ๋อแล้วก็เวลาเป่าอะไรเงี้ยยิ่งเราโดนศัตรูอ่ะแล้วเราจะยิ่งเป่าได้เร็วขึ้นเลยสมมติเราเป่าโดนเอนเดอร์แล้วเอนเดอร์ติดไฟใช่ไหมมันจะยิ่งเป่าต่อได้เร็วขึ้นเรื่อยๆดีจังแล้วถ้าเกิดเป่าโดนตัวที่ติดไฟอ่ะจะดาเมจพีคเลยถ้าเป่าใส่ตัวที่ติดไฟจะดาเมจแรงขึ้นจะดาเมจพีคเลยต้องใช้กันก็ไม่ต้องใช้ดิหรือใช้อย่างปกติเงี้ยโดนเข้าไปเงี้ยโดนเข้าไปเงี้ยใช่ไหมน่าจะ33โดนเข้าไปเนี่ย 300% เลยนะเอนเดอร์โอเคโดนเข้าไปเนี่ยตัวบางๆเนี่ยสองนัดคือฟิวก็คือเป็นแฟร์การเวอร์ชันถือแรกว่างั้นคล้ายๆคล้ายๆแต่รู้สึกว่าระยะมันสั้นอะสั้นไหมแต่ว่ามันทะลุนะมันทะลุ2ตัวเลยนะก็ยังรู้สึกว่าระยะมันดูสั้นอยู่ดีแต่เล่นจริงๆนี่ไม่สั้นนะครับเพราะว่ามันไกลนะไกลนะว่าไกลอยู่สำหรับผมตอนที่ผมไปเล่นเองสเปย์คมเว้ยต้องแปะสเปย์ไปที่บ้านมันในการคมเอาง่ายคือเล่นเองมันจะรู้เองได้จะรู้เลยว่ามันน่ารำคาญขนาดไหนสำหรับปืนนี้หรือยังไงสำหรับปืนนั้นแหละจริงๆนะถ้าเล่นเป็นอะโหดมากครับผมบอกเลยปืนนี้จากคอนฟิวรี่นะแล้วเราสามารถกด F เพื่อดูแอนิเมชันได้แล้วนะที่ไม่รู้ว่ารู้กันเนี่ยกด F อะไรนะกด F จะดูแอนิเมชันได้อะก็คือจะกดเพื่อดูปืนนะโอ้ปัจจุบันนี้ดูได้ทุกอาวุธแล้วครับผมเก่งอย่างสมัยก่อนต้องดูแต่ที่มีสกินไม่มีเอนจิเนียร์เลยไม่นะอื้อตายหรือนะถ้าเกิดเราเป่าใส่นี่เป่าใส่ศัตรูจะบินหายป่ะมันไม่จะไม่ลอยอย่างนั้นแล้วนะมันจะแค่กระเด็นนะข้างหลังโอ้ยหลับใช้แฟร์กันดีกว่าแล้วแต่นะบางคนก็ใช้แฟร์กันยิงก่อนแล้วก็เอาไอ้ทำการคูลดีนก็มีเหมือนกันอยากใช้เจ็ตแพ็คก่อนเป็นไงวะเดี๋ยวมันจะมีภารกิจอยู่แล้วก็รู้มาลองคอมเมนต์กันถ้าสมมติว่าตอนผลโหวตเทโลกับเฮฟวี่สู้กันนะปรากฏว่าเฮฟวี่ชนะจะเป็นยังไงก็น่าสนใจนะมันคงจะมีอาวุธระดับ2แบบใหม่แต่ก็คงเป็นมินิกันนะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงแค่นั้นแหละแต่เฮฟวี่มันแบบเน้นแบบมินิกันใช่ป่ะอาวุธหนักต้องแบบอาวุธหนักลองดูภาพอาวุธหนักมีอะไรบ้างอาจจะเป็นปืนกลแบบตั้งแบบตั้งว่าถ้าเกิดเรากดคลิกขวามันวงจะแคบลงอันนี้เราก็ไม่รู้อ่ะนึกภาพแบบในเพลย์ที่มันมีปืนแบบที่ตั้งขาแล้ววางหมอบได้โอ้ยงั้นเลยอ่ะถ้าทำอย่างนั้นได้ก็โหดนะอาจจะได้แต่ลุคเฮฟวี่มันลุคตัวใหญ่มันไม่เหมาะอย่างนั้นนะเนี่ยโดนดาเมจธรรมดาต่างๆโดยทีนี้88รู้สึกว่าคนนี้ใช้ยากตัวตายหมดอ่ะผมบอกเลยแล้วมันยิงรัวด้วยเอาง่ายๆถ้าโดนทีนึงอ่ะบอกลาโลได้เลยแต่ต้องใช้ทักษะการเล็งพอสมควรเลยนะใช่ก็ได้อยู่ไม่ได้คือถ้าเกิดเรายิงโดนแล้วเราสึกว่าเรายิงเร็วขึ้นใช่ไหมใช่มันจะยิงเร็วขึ้นเลยแหละจะเห็นชัดมากเวลายิงโดนแล้วยิงต่อมันจะเร็วขึ้นมาจริงเราไม่มีหมอเลยเหรอแม่ดึกหมอครับกูเล่นหมอให้ก็ได้มาจริงๆเราเมน2ตัวนะเราเมนหมอด้วยนะครับเกมนี้มีคนเล่นหมออยู่อีกเหรอวะนี่ก็กูนี่แหละเออต้องช่วยเหลือพวกมึงเนี่ยแหละไม่ใช่อะไรหรอกพูดรู้สึกเหมือนเราเป็นภาระเลยไม่เราช่วยเราเป็นหมอเรารู้เลยเว้ยเพราะคนอื่นไม่ค่อยมีคนอยากจะเล่นหมอหรอกทำไมหมอมันน่าหมอมันเป็นตัวที่ทุกคนรักไงน่าจะมีคนที่ทุกคนรักมันก็ดีไม่ใช่เหรอแต่ตูยังรักเลยเออจ้ะมันก็แบบเป็นตัวสำคัญของทีมเปล่าเคยที่เมนโนซัพพอร์ตโนแทงอ่ะไม่มีเฮฟวี่ไม่มีเมดิกอ่ะเอา
เอาง่ายคือคนจะเล่นเมดิกเป็นเนี่ยต้องเก่งนะครับผมบอกเลยเหมือนเล่นเมอร์ตี้อ่ะคนกระตามไปเล่นเมอร์ตี้นี่ผมบอกเลยก็ไม่ชนะหรอกครับระวังเดินดูเราแกรี่ให้เราเป็นตั๊กให้นายมันสัตว์เมื่อกี้มันสัตว์ตุ้มตุ้มตุ้มใช่ได้เห็นได้มันยังไม่มีสเตย์ด้วยมันยังเป็นแค่ดาร์คซูรีธรรมดายามาก็มีแค่สกิลระวังโดนสปายคอนเนอร์สแตนใช่ได้รับเราที่เพลโดหน่อยกำลังตายกำลังตายเดอะโบนิทีโร่แอดเพลโดไม่ได้แหละขอบคุณครับอาริคาโตไซมาสพร้อมคีแล้วเพื่อนเดี๋ยวมอลันคีทีนี้นะระวังสปายด้วยนะเด็กคีให้โซเจอร์ดีโดนซับแล้วคีให้โซเจอร์ก่อนก็ได้เรารอเพลโดคนคนเข็นเยอะๆค่อยบุกได้ขอทอมใหม่มาเยอะเลยตอนนี้เช็คประจัยได้อยู่นะก่อนกระนูเข้าหัวเออแล้วก็มีเพิ่มนี้ด้วยนะไอ้บีต้าตอร์บีต้าตอร์เวลาเราแทงคนเราจะได้อวัยวะเพิ่มขึ้นอวัยวะเพิ่มขึ้นเอออวัยวะเลยแหละเด้อคือไงวะมันจะเป็นอวัยวะเก็บแต้มอ่ะถ้าเกิดเราเก็บคูเบอร์ไว้เท่าไหร่อ่ะมันจะบวกเข้าไปเวลาตายไม่เข้าใจเอาสมมติเรามีเราตีเราใช้บีต้าตอร์ที่ประตูโดน1ทีมันจะได้อวัยวะมา1ทีด้วยหมายความว่าเราจะแขนงอกเป็น3แขนว่างั้นแล้วพอเราได้อวัยวะ1ชิ้นอ่ะเวลาตายเรามียูเบอร์เราจะเก็บได้เพิ่มอีกเขาเรียกว่าไงเอาอย่างแป๊บนึงขอเช็คคำใหม่สมมติเรามียูเบอร์สมมติ 100% อวัยวะ1ชิ้นเราจะเก็บยูเบอร์ได้ 15% อ๋อก็คือว่าเก็บวิตาสอไว้ตอนตายแล้วจะได้ใช้ยูเบอร์ได้แล้วพอตายเยอะก็จะเก็บได้เยอะซึ่งสูงสุดอยู่ที่60%มั้งก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะใช่ซึ่งบีต้าตอนเนี่ยโดนแบนมาตลอดในการเล่นนะเพราะว่าการเก็บยูเมื่อก่อนเก็บยูเบอร์ 20% มั้งเมื่อก่อนมันดูงองแงงอ่ะ 20% นี่มันเยอะนะเวลาไปเล่นจริงๆอ่ะกว่าจะยูได้ 20% ตอนนี้ปรับใหม่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันผมไม่รู้มันโดนแบนหรืออะไรยังไงมันหมายว่าพี่ทำไมมันมีป้อมศัตรูมันอยู่ในฐานกลัวมีป้อมศัตรูอยู่ในฐานเราเอนเดอร์เห็นเวนเทโรจะเข้าใกล้ป้อมไงเนี่ยต้องให้มันใช้เลเซอร์พอยต์ก่อนถึงเข้าได้ใช้คอนดีกว่าก็คอนก็คอนไปทุบมาอยู่ไหนอยู่ไหนอวัยวะหนึ่งชิ้นเลือกซะแบบนวดแบบข้าวมีแขนงอกมาเพิ่มคนน่ากลัวเลยนะมันยึดบ้านแล้วอ่ะอ่าฮะที่ไหนเนี่ยงอกมาจากฐานนั่งโดนตะลุมบอลเลสเลยมันดักหน้าฐานแล้วอ่ะมันแคมป์อ่ะโอ้ยนาวโก้ระวังแล้วอูเบอร์ซอกับวิต้าซอตอนนี้คิดว่าอะไรดีกว่าสำหรับเราก็คงยังเป็นอูเบอร์ตอนั่นแหละมันทิ้มได้25%เลยใช้ได้เวลาเป่าปุ้งปุ้งปุ้งเป่าจนตายแต่รู้สึกว่ามันเก็บยากมากนะเขาบอกว่าต้องอะไรนะ Fit and kill enemy with Dragon Fury ใช่ยังไงก็ได้ขอให้มันตายได้แล้วก็เก็บได้ไม่มันจะถึงแล้วอยากไปตรงนั้นอยู่แต่ป้อมมันเยอะมีป้อมดักข้างบนอะเดี๋ยวว่าเป็นคลิปถ่ายเดี๋ยวระวังระวังนึกว่ากดวีต่อยสัตว์ติดเกมเกียร์มากเมื่อกี้เห็นแล้วกดไม้แบบปุ๊บๆนั่นน่ะไหนยูเบอร์กดผิดแอร์เรานึกว่าเราซีซีอยู่ใช่ได้เมื่อกี้แต้มขึ้นกระจายเลยก็แค่จาก9ไป13เองวะหมวกสวยพี่ขอบคุณครับ
แต่หมวกสวยไม่ทำให้เจ้าเก่งขึ้นหรอกจริงนะมั้งมีโคตรกากเลยรู้สึกของใหม่มามันแต่งให้ปืนมันแต่งให้ปืนจะเป็นธีมมันแต่งให้ปืนจะเป็นเหมือนธีมคิดมันยังไงไม่รู้อ่ะเราไม่มีเท่าไหร่นะเป็นหนึ่งของใหม่ที่มันเป็นที่มันเป็นกล่องของขวัญแจกนะอ๋อก็เป็นทีมคริสต์มาสนั่นแหละมาคราวนี้เราจะเป็นทีมแบบอูเบอร์มาอูเบอร์ guess on you fly fly on fly on แปลว่าอะไรครับผมแปลว่าถ้าดูขอบมันแปลว่าอีเดียตเว้ยอีเดียตเป็นโง่เว้ยดูขอบแล้วอีเดียตแต่ไฟบุญนี่ยังไม่แน่ใจมันเป็นภาษาเยอรมันครับต้องถามคนนี้เว้ยต้องไปดูคำแปลผมจำไม่ได้แล้วต้องถามคนนี้พี่อาร์มครับผมคนนี้ก็เก่งรัสเซียกูบอกเยอรมันฮัลโหลคนละภาษาแล้วภาษาโทษโทษเลยเจอคนละภาษารุนแรงครับผมโอเคเราฮิวเลือดให้ทุกคนจะรักเราThe job has worked.Zero day without an accident งานนี้อันนะครับมันจะแปลภาษาไทยว่างานทำงานที่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุต่อก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุเป็นเวลา0วันนะครับว่ามันเกิดทุกวันไอเดอร์อยู่ไหนเนี่ยแต่เย็นมันกดอูเบอร์อยู่ไอเดอร์ตายมันยังยิงถึงอีกอ่ะไม่เป็นไรเขาใช้รูปเขาใช้รูปโปเขาใช้รูปโปน่ารักเราให้อภัยได้เหรอวะได้เหรอวะไหนจะได้เหรอที่ไหนมาเราอูเบอร์เต็มเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยไม่ต้องห่วงเพจนายได้เราตาย2ศพอ่ะนายอูเบอร์คนอื่นไปเลยก็ได้รอจะได้แซมไงเฮ้ยเดี๋ยวจบการนี้เดี๋ยวเราไปแล้วเห็นนะโอเคตอนนี้พี่ต้องไปครับตอนนี้ผมอยู่หน้าฐานพี่กุ้งอยู่ไหนเอาเห็นพี่กุ้งละหมอครับมันอยู่ในฐานหมอครับมูกวันอายมูกกับมอนคัมมอนไปเย็นโก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 มันไม่มีใครมาแถวนี้เลยอ่ะข้างหลังพี่หลานโอ้โหเต็มหลังกูเลยโทษทีพี่เฮียป้อมโอ้ยเฮียคนจริงต้องเอาไอ้นั่นต้องเอาคอนตีป้อมแตกป้อมแตกถามก่อนว่าคอนตีป้อมแตกทีเดียวป้อมแตกป่ะทีเดียวอ่ะทั้งสองทีเลยเหรอป้อมมันเลือดร้อย216แต่คอนทุบเท่าไหร่130แล้วสปายหรอข้างหลังอ่ะใช่ไม่มีใครดันรถเลยก็ถือว่ามีไอ้ดากอนฟูลี่มาทำให้เพโดสู้แบบโซเทเทเทพีได้นะแต่ก่อนนี่สู้ไม่ได้เลยได้สไปร์กูเห็นแล้วเอนเดอร์อยู่ไหนนะตายอยู่ไม่ต้องห่วงพี่กุ้งสู้ตามสไตล์พี่กุ้งไปเลยมันมีภารกิจเฮ้ยเขาหลังไม่โดนตีดิวเลยเดอะไคสต็อปเนี่ยมันไฮโลมันน่ารำคาญมาผมบอกเลยยังไงครับสุดๆเลยอะไฮโลเนี่ยอัพเดทเนี่ยคือแบบมันน่ารำคาญสุดๆอะเอาง่ายแบบนั่งไปที่ไหนก็เจอแต่ไฟอะก็ถ้าเกิดเป็นเฮฟวี่ชนะก็จะไปที่ไหนจะแต่กระสุนเนี่ยเราจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอุ้ยสายอะไรนะสายที่เป็นเวทตายมันจะแพ้ทางแต่ว่าไฟมันเป็นพิเศษเป็นพิเศษเรื่องเดียวเลยแต่เมื่อก็ยังมีคนเป่าแก๊สเล่นอีกเหรอเนี่ยมีเทพวิชาแบบเทพวีภาษาอะไรอยู่ภาษาเทพวีมันเหมือนปืนมาแก้ทางเฮฟวีเฉพาะเลยก็ได้มาเป็นหนึ่งในสองตัวที่เขาเล่นกันน้อยสุดนะเขาก็เลยมันเป็นน้ำเดือดบักกูว่ากูหมอบทำไมวะไอ้ปีป้อมอยู่ข้างใต้จ้าสปายช่วยหน่อยจ้ะโอ้โหโดนธนู
มื่อกี้โดนเข้ากลางหัวเลยแม่งเหมือนแม่งเปิดแอมบอทตอนนี้เดลิงเกอร์เป็นยังไงบ้างครับผมเดลิงเกอร์เนิร์ฟจนกากอะครับผมบอกเลยเพราะตอนนี้เลกาอะไรดีสุดผมได้ใส่ไว้มันได้ราคา10ล้านไม่ควรเล่นสปายเป็นซีซั่นนี้เลยครับเพราะว่ามีสปายโลอะอันนี้เรื่องจริงแล้วคลิปไอ้ฉันจะเล่นผมอยากจะเล่นสปายจะได้หลงบอกว่าเนี่ยโอ้แอร์พอร์ตโคตรเท่คือต้องเข้าใจว่าตอนนี้เราทำโปรเจกต์นึงอยู่เว้ยชื่อว่าผมอยากจะเล่นจุดๆจะเป็นคลิปแบบเอาเล่นตัวนั้นราคาเยอะๆแค่นั้นโอ้โหโดนปักเป็นหนักเลยเมื่อตัดต่อยมันเฟี้ยวๆเป็นคลิปที่เราตอนต้องใจตัดต่อเลยนะเว้ยยอดเมื่อกี้เราพูดถึงแมนนะอ๋อเอ็นเดอร์ถามว่าไหนดีสุดใช่ป่ะแค่นี้ซีซั่นนี้นอกจากเดลินเตอร์อ่ะที่เหลือก็เล่นได้หมดอ่ะหมอครับหมดบอกตรงๆเลยว่าเดลินเตอร์โดนเนิร์ฟลิงครับไม่สามารถเก็บกระสุนจากใดๆได้เลยครับโหดมากอ่ะแล้วไงอีกแล้วก็แค่นั้นแหละแค่มันเก็บกระสุนไม่ได้ก็เห็นผลแล้วเว้ยไหนบอกว่า my favorite card is spy ไงเจฟนิวเวลเคยกล่าวไว้บอกตั้งแฮนด์แอนด์ฟัน thanks and have funเฮ้ยเป่าไฟให้กูวะดีมามาเป่าให้เราอยู่ไหนบอกพอดีอ่ะดาบแล้วหายคือแบบช้าไปนะพี่โอ้ยดราก้อนฟูลี่แปลภาษาไทยว่าดราก้อนฟูลี่แปลว่าความเกลียดกล้าของมังกรโคตรเท่ผมเรียกไปว่ามังกรนุ่มนิ่มอ๋อแล้วมันเฟอร์รี่มังกรนุ่มนิ่มนั่นมันเฟอร์รี่นี่มันฟูรี่เว้ยคนละคำเลยพูดซะน่ารักเลยไปเลยปืนมังกรนุ่มนิ่มโอ้โหมังกรปุกปุยมันมีเต็มที่โยแอร์ครับบอกเลยพี่สงครามไม่จบยุคน้ำศพทหารพี่เต็มตัวน้ำศพได้เลยเนี่ยจะแพ้แล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาลูกโป้น่ารักเราให้อภัยเขาได้เหรอวะไปพี่กุ้งไปคลิปเท่านี้ครับผมใครชอบยืนยังไม่จบยังไม่จบเหรอได้ข่าวใครบอกจะไปนอนแล้วมันต้องจบสองด่านนี่มันยังไม่จบมีคนบอกไปจะไปนอนแล้วไม่ใช่เหรออันนี้จบแล้วเหรอจบแล้วนี่เนี่ยอ๋อจบแล้วโอเคไปครับผมสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายบายบายพี่กุ้งเสียดายอ่ะกดแต้มอะไรได้ยังเลย